ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแผนที่เมโทรอันเดอร์พาสนะครับก็เป็นตัววงกลมนะครับตรงนี้นะครับแล้วแผนที่อันนี้ก็คือหันหัวลงอยู่นะครับทิศเหนืออยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทางตัวเมโทรอันเดอร์พาสทางด้านซ้ายก่อนนะครับที่จะมีทางออก B13 Studio Alta เนี่ยที่อาจจะได้ใช้กันนะครับตัวนี้ก็ออกไปแล้วก็จะเชื่อมไปเที่ยวอะไรได้ส่วนที่เราแนะนำไปได้นะครับก็คือจะไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคก่อนอื่นก็นะครับทวน E01 ที่เรามานะครับก็คือชินจูกุนิชิคุจิเนี่ยเรามาจากทางด้านซ้ายมือของแผนตรงนี้นะครับก็คือหรือข้างหลังเราแหละที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้เราออกมาจากสถานีนี้เนาะทีนี้ข้างหลังก็มีทางออกหลายทางนะครับออกได้แต่เราจะเดินไปตรงเมโทรอันเดอร์พาสนะครับซึ่งจะเป็นทางเดินเชื่อมยาวๆอยู่ด้านข้างเนี่ยที่เป็นเมโทรอันเดอร์พาสก็เพราะว่าอันนี้ทางนี้มีทางเข้าตัวชินจูกุพาเลทอยู่ข้างซ้ายมียูนิโคลอยู่ที่นี่นะครับก็คือทางเข้าสถานีของสายมารุโนะอุจินะครับชินจูกุสเตชัน M08 เนี่ยก็อยู่ทางขวามือของตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่ที่เมโทรอันเดอร์พาสนะครับตรงนี้เขาก็เรียกส่วนนี้ว่าเป็น East Square เพราะเรากำลังอยู่ตรงฝั่งด้านตะวันออกของสถานีชินจูกุนะครับเป็นที่ที่เรามาไปแล้วนะครับแต่วันก่อนเราอาจจะยังงงๆอยู่นะวันนี้เราเข้าใจชัดเจนนะครับป้ายเขียนว่ามารุโนะอุจิตรงไปแต่จริงๆอ่ะมารุโนะอุจิก็คือเมื่อกี้ก็ขึ้นได้มันอาจจะมีทางเข้าหลายทางนะครับโอเคเราเดินตอนนี้ก็แรปเป็นโฟรเซนมีร้านขายดอกไม้นะครับดอกไม้สดโอ้โหบองมาเช่มีร้านลัชเป็นพ็อปอัพสโตร์นะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่อยู่แล้วนะฮะเราเดินเมโทรอันเดอร์พาสแล้วเราก็จะมาเจอนี่ครับ B13 Exit นะฮะ Studio Alta อยู่ตรงซ้ายมือผมนี่เองนะครับอ๋อไม่ใช่ต้องไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะอันนี้เป็น East Concourse นะครับใครจะออก Studio Alta ก็สามารถจะไปทางซ้ายทางนี้นะครับเดินไปออก Alta เลยโผล่ขึ้นมาใต้ห้างเลยนะฮะส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นทางเข้าห้างLumine นะครับ EST เดี๋ยวผมจะลองเดินต่อไปนะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็เดินเลียบห้าง Lumine EST อยู่นะครับซึ่งเป็นห้างที่ยึดครองพื้นที่ฝั่งตะวันออกของชินจูกุสเตชันเอาไว้ข้างซ้ายนี่ก็เป็นทางเข้าสถานีใต้ดินมารุโนะอุจิชินจูกุอีกเหมือนกันนะครับก็คือมีทางเข้าหลายทางตอนนี้เราก็อยู่กันที่ East Concourse นะครับมาดูซิว่าเขาจะพาเราไปถึงไหนอ๋อจริงๆทางเดินตรงนี้เขาจะแบ่งอันนี้นะครับคือแบบซ้ายขวาแยกกันนะเดี๋ยวเรามาเดินให้ถูกนี่ครับทางออก11 B11 B10 ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางเดินยาวๆอันนี้ทางเข้านะครับเขาบอกไปเซบูลายนะครับแต่มันน่าจะไม่ได้เชื่อมนะคืออาจจะต้องออกไปข้างบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้างเซบูมีแผนที่อยู่ตามทางเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทางออก A7 ละ B9 A6 นะครับอยู่แถวๆนี้ฝั่งคาโนอันนี้ก็เชื่อมเข้าห้างนะครับเพราะว่าสถานีรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีห้างอยู่ใกล้ๆหรือต่อกันเลยนะครับก็ดูเหมือนก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มีคนมาเยอะดังนั้นก็เข้าห้างได้สะดวกนะครับเขาก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าห้างมีรถไฟฟ้าเชื่อมแล้วก็จะมีคนนะครับเดินทางไปใช้บริการเยอะคล้ายๆกับพระราม9ที่กรุงเทพเรานะครับสถานีใต้ดินพระราม9ก็เชื่อมกับห้างเซ็นทรัลพระราม9ซึ่งก็สะดวกมากนะครับแต่ของที่ญี่ปุ่นนี่ก็เรียกว่าจะเอ็กซ์ตรีมกว่าคือเยอะสถานีนึงนี่มีกัน4ห้าง5ห้างที่นี่แหละนะครับน่าจะ6 7เลยหรือเปล่าที่นี่นะครับอันนี้ก็
มาถึงมีป้ายบอกฟุตุโคชินราย290เมตรน่าจะเป็นอันที่เราขึ้นเมื่อวานนะครับโตเอชินจูกุลานโมโนอุจิเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะสุดเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมโทรอันเดอร์พาสนะวันนี้ก็ตั้งใจนะครับชิลๆวันนี้โปรแกรมไม่แน่นนะอยากมาทำความเข้าใจสถานีแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการขึ้นชินคันเซ็นนะครับวันนั้นเนี่ยเช้าด้วยนะครับก็จะได้มั่นใจว่าจะไม่พลาดนะครับนี่อันนี้มีอิเซตันนะครับมันจะเป็นทางเชื่อมเข้าอิเซตันตอนนี้อยู่ในโซนอิเซตันแล้วดังนั้นคือใครจะไปที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูทางออกดีๆนะครับก็อาจจะโผล่ขึ้นมาถึงตรงนั้นได้เลยนะครับห้างที่เราอยากจะไปช้อปปิ้งกันตรงนี้ก็คือทางลงมาโนอุจิลายเหมือนกันนะครับอันนี้ใต้ดินมาโนอุจินะครับก็เรียกว่ามีหลายทางมาถึงตรงนี้น่าจะสุดแล้วนะครับนี่ครับเขาเป็นห้างแล้วนะครับสุดทางแล้วอันนี้คือฟุตุโคชินใช่หรือเปล่าเหมือนนะครับชินจูกุซังโชเมะนะฮะมีป้ายทางเข้าอีกโอเคฟุตุโคชินนะครับน่าจะเป็นฟุตุโคชินไลน์ที่แปลกคือทำไมมีชี้หลายทางนะแต่โอเคเป็นว่าเราเดินมาจนสุดนะครับ F นี่ก็ยังเป็นสายที่อาจจะผมยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรเราเดินมาสุดเมโทรอันเดอร์พาสนะครับคือสถานีเนี่ยมันมีทางเข้าได้หลายทางอย่างมันรู้ว่าจะเข้าตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเชื่อมกันนะครับดังนั้นก็คือก็ดูให้ดีว่ามันเป็นลายอะไรแล้วก็สถานีอะไรนะอันนี้ห้างมารูอิ0101เนี่ยนะครับเรากำลังเดินย้อนนะครับกับทางเดิมตรงนี้อันนี้คือชินจูกุซังโชเมะ RM09 โอเคนะครับดูดีๆนะครับอันไหนผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะอาจจะมีงงกับชื่อสถานีหรือตำแหน่งมันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากจะพามาเดินให้เห็นว่าทางเดินมันเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะมาลงที่ชินจูกุนะฮะแล้วสถานีชินจูกุมันยังไงทำไมมันถึงซับซ้อนมันเป็นสถานีที่เขาบอกว่ามีคนใช้บริการต่อวันเนี่ยสูงที่สุดอันดับหนึ่งในโลกนะครับก็คิดว่าควรค่าแก่การมาดูให้เข้าใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแถมมันเป็นสถานีที่รถไฟฟูจิเอ็กซ์เคอร์ชันเนี่ยที่จะตรงไปคาวากุจิโกะโดยไม่ต้องต่อรถชินคันเซ็นขบวนใหม่เนี่ยมันออกในโตเกียวเนี่ยคือต้องขึ้นที่ชินจูกุเท่านั้นนะครับดังนั้นก็แต่เป็นสาย JR นะอันนี้บิคุโร่เนี่ยบิคุโร่ที่เราช้อปปิ้งเมื่อวานมันก็มาเชื่อมทางเดินใต้ดินนะครับอันนี้ด้วยเมื่อวานเราไม่รู้นะฮะถ้าเรารู้เราอาจจะเดินเชื่อมลงมากลับมาได้ง่ายดายเมื่อวานเราก็ไปเดินงงเดินตั้งไกลวนไปวนมานะฮะทางกลับไม่เจอตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมโทรอันเดอร์พาสนะครับแล้วก็จะเดินกลับไปตรงจุดเดิมของเรานะฮะเหมือนเรามาเดินเส้นที่ลากมาทางฝั่งตะวันออกนะครับเชื่อมกับทางอีสต์
Welcome to Lumineเดินกลับมาถึงคุณเอเซตันแล้วนะครับสนุกดีนะครับเดินในฉากนิชิจุกุพอมันเป็นอะไรที่มันยากเนี่ยมันก็เลยสนุกดีครับรู้สึกท้าทายคิดว่ามารุโนอุจิเนี่ยมี2สถานีนะคือที่เห็นอยู่ห่างกันน่ะคือคนละอันกันแต่อยู่ในลายเดียวกันเรียกว่าทางเดินเชื่อมอันเนี้ยมันเชื่อมแบบน่าจะเชื่อม2สถานีของสายมารุโนอุจิเลยนะครับเพราะมีวงกลม2อันใช่ M08 กับ M09 ถูกต้องนะครับเป็นคนละอันกันหมายขอดูแผนที่สักหน่อยนะครับตอนนี้ทิศเหนือไปทางไหนทิศเหนือชี้ลงเหมือนเดิมนะฮะเราจากตรงนู้นนะครับตรงจุดนี้เราเมโทรอันเดอร์พาสเดินมาอยู่ตรงนี้นะฮะมารุโนอุจิเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆจุดเริ่มเราคือ M08 ชินจูกุแต่เมื่อกี้เราเดินไปจนถึง M09 เลยนะครับคือชินจูกุซันโชเมะคนละอันกันแล้วก็มีทางลงเมื่อกี้มีไป F ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นฟุตุโคชินชินจูกุซันโชเมะเหมือนกัน F13 นะครับก็น่าจะเป็นอันที่เรากลับบ้านเมื่อวานอ่ะคืออันนี้แหละนะที่เราเดินจากข้างบนแล้วงงๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะเดินเมโทรอันเดอร์พาสกลับไปจุดเริ่มต้นของเรานะครับสรุปก็คือ M นั้นมันมี08กับ09สองสถานีเลยนะครับอยู่คนละด้านหัวท้ายของตัวเมโทรอันเดอร์พาสเชื่อม M08 กับ09เข้าด้วยกันนะก็แปลว่าจะมาลง M08 หรือ09เนี่ยแล้วก็มาชินจูกุสเตชันได้แต่ว่าถ้าเป็น M08 ก็จะใกล้กว่าเดี๋ยวจะเดินกลับไปจุดตั้งต้นของเรานะครับทางออกคนเขากำลังออกมาโอ้โหจอแบบก็ห้างลูมิเนส PST เราต้องเดินมาเจอฟรอเซนนะฮะ A9 นะคะทางออก A9 ตรงนี้อ๋อโอเคอ่ะเดินตรงล็อกนี้นะถ้าจะดูให้เข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ต้องค่อยๆดูคล้ายๆกับแผนที่รถไฟใต้ดินนะฮะที่แบบว่ามันดูซับซ้อนเยอะถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับค่อยๆดูทีละส่วนก็จะเข้าใจได้ตอนนี้เราเดินมาคนละฝั่งนะครับด้านกับที่เราขาเราเดินไปตรงกลางเรามันเป็นทางลงสถานีM นะครับ08ของมารุโนอุจิไลน์ชินจูกุนะฮะเรากำลังรวบกลับมาที่เดิมละเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้นะฮะมีทัวริสต์ฟอร์เมชั่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับงงก็มาถามปรึกษาเขาได้นะครับผมก็แนะนำสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจด้วยตัวเองอ่ะเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรานะครับตรงนี้ทัวริสต์ฟอร์เมชั่นด้วยแหละนะครับแล้วก็เป็นทางออกมาจาก E01 นะครับโอเคคราวนี้เราจะเดินไปฝั่งตะวันไปทางใต้บ้างครับเมื่อกี้เราเดินทางอีสต์ไปแล้วนะครับเราจะเดินทางเวสต์นะครับเวสต์ฮองคอสสีเขียวแล้วก็จะไปทางใต้ทะลุผ่านเคโอมอลเห็นครับเราจะเดินมาจนถึงตรงนี้พาไปดูก็คือจุดที่เมื่อวานเรามานะครับว่าเป็นยังไงไปกันครับนี่ครับเราก็ไปทางเวสต์ฮองคอสสีเขียวได้ลมเย็นนะฮะเพราะว่ามันมีทางเปิดไม่มีอะไร
ฝั่งนี้ก็จะมีห้างของเขานะครับตรงนี้มีทางลงไปมีร้านอาหารด้วยอันนี้ West Bus Station นะครับก็คือมันจะเป็นจุดขึ้นรถบัสนะครับที่ชินจูกุแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเราผมว่าไม่ชอบขึ้นรถเมล์งงนะครับตรงนี้ออกมาเอาท์ดอร์นะครับสว่างสว่างถ้ามองไปทางขวามือของผมตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางเนี่ยรถวนเข้ามาได้ครับสว่างสวยนะฮะทางซ้ายผมนี่คือทางเข้าสถานี JR นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้ามาตรงเนี้ยไปดูนะครับแต่ตอนนี้ยังเราเดินต่อไปก่อนนะครับทางขวาก็เป็นที่เปิดนะครับมีรถวิ่งอันเนี้ยในชินจูกุเนี่ยมันจะมีจุดเปิดอยู่จุดเดียวนะคือตรงนี้แหละเวสคองคอร์สเนี่ยนะครับที่ใหญ่ๆนะทีนี้อ่ะเราไปต่อแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นเซาคองคอร์สนะครับเซาคองคอร์สโอเคเห็นนะครับอ่ะขอผมหยุดดูนิดนึงโอเคเราจะเดินเชื่อมไปทางKO Mall นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้เข้า KO Line อันนี้ทางเข้า KO Line นะครับโอเคอันนี้ที่ใหญ่ๆทางเข้าสถานของ KO Line นะซึ่งเราไม่เข้าเราจะเดินมาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะชอบเป็นเอาท์เล็ตแบบขายรองเท้าราคาถูกอ่ะผมมาหลายครั้งแล้วผมก็จะเห็นตรงเนี้ยเซลล์รองเท้าตลอดเลยนะครับมันจะอยู่ติดกับตรงที่เป็นทางเปิดนะครับตรงนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงโอเคเราก็เดินมาข้างซ้ายจะเป็นชินจูกุนิจิกุจิบลัดโดเนชั่นนะเป็นที่บริจาคเลือดนะครับได้กลิ่นโรงพยาบาลออกมาเลยทีนี้เราเดินมานะครับมันจะเป็นทางยาวยาวๆนะมีป้ายสีน้ำตาลม่วงนะครับเซาท์คองคอร์สชี้ตรงไปเลยตรงนี้นะครับเขาก็เรียกเป็นเส้นทางเดินของ KO Mall ก็จะมีร้านค้าอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบอมเหลืองนะสีแสงสีเหลืองๆมีร้านอาหารมีหลายๆอย่างเลยนะครับสวัสดีเห็นป้าย KO Mall นะครับเข้า KO Line JR Line ทางนี้ก็เชื่อมเข้าไปได้นะครับมีทางเชื่อมอยู่นะครับคนเยอะเลยนะตอนนี้ร้านอาหารเยอะนะครับถ้าอยู่แถวชินจูกุหิวก็อาจจะลองมาดูตรงบริเวณ KO Mall นะครับเราอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปจนสุดอยู่กลางทางและของเส้น KO Mall ก็เป็น2เส้นทางเดินหลักนะครับในสถานีชินจูกุด้านนอกนะครับที่เป็นทางเดินใต้ดินแล้วก็อยู่ล้อมทางเข้าสถานีต่างๆโดยเฉพาะ JR ชินจูกุเดินมาจนสุดนะครับมันจะมีความเก่าๆนะครับมันจะเริ่มมืดๆแล้วไม่เหลืองไม่สว่างแล้วอันนี้นะครับที่เมื่อวานนี้เรามานะฮะคืออันนี้มันจะเป็นทางเข้าไปสู่ E27 นะครับชินจูกุสเตชันของโอเอโดะไลน์แล้วก็ KO New Line ที่เราไปฮัตสึไดนะครับแล้วก็ชินจูกุไลน์ S สีเขียวนะครับที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วมันจะไปแยกกันข้างในนะครับว่าจะไปอันไหนนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานแล้วว่าถ้าจะไปเคโอนิวไลน์เนี่ยบัตรเหมาใต้ดินใช้ไม่ได้นะผมถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็ยืนยันมาแบบนั้นว่าเออมันใช้ไม่ได้ส่วนต้องใช้ซูก้าจ่ายเอาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปชินจูกุไลน์หรือโอเอโดะไลน์นะครับก็ใช้ได้ปกติบัตรเหมานะครับเมื่อวานนี้เราไปยืนดูแผนที่ตรงไหนนะ
อันนี้จะเป็นเกททางเข้าเลยนะครับอันนี้เข้า E27 นะฮะจำได้ว่าเมื่อวานเรามาหยุดตรงนี้เรามาหยุดตรง Exit 3ตรงนี้นะครับเรามาจาก E27แล้วก็มาหยุดดูแผนที่ตรงนี้อย่างงงนะครับเราอยู่ที่ Exit 3นะตรงนี้นะครับก็คือทางด้านใต้ที่เหนือตอนนี้ชี้ไปทางขวานะครับตอนนี้อยู่ทางใต้สถานีของชินจูกุนะครับอยู่ข้างล่างข้างๆเนี่ยนะครับยังไม่ใต้สุดนะครับถ้าใต้สุดเนี่ยมันต้องออกมาแล้วไปเซาเทิร์นเทเรสที่เมื่อวานนี้เราไปดูไฟกันนะครับอันนี้อยู่ทางเดินใต้ดินก่อนนะครับโอเคเราจะเดินกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วนะครับจะได้เห็นเวลาเราเดินกลับนะฮะทางนี้ก็คือทางด้านเซาท์นะครับที่คือจะเป็นทางเซาท์ถูกแล้วนะครับที่จะมีสาย S สาย E แล้วก็ KO New Line เราจะเดินกลับนะครับโอเคครับไฟตัดนิดนึงมาเดินกันต่อนะครับกลับไปสู่จุดเริ่มที่เราเดินมานะครับผ่านทางผมขอเรียกว่าเป็นทางแบบทางเดิน KO Mall นะครับจะเป็นยาวๆเพราะว่ามันจะประกบอยู่ข้างๆห้าง KO ก็เลยเรียกทางเดินนี้ว่า KO Mall นะมันเป็นชื่อห้างนะแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าเป็นอันไหนส่วนอีกอันเป็นเมโทรอันเดอร์พาสนะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยสถานีชินจูกุก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะชาโบเต็นนะครับชาโบเต็นที่เมืองไทยนะครับก็มีก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีจริงๆนะฮะร้านนี้มีญี่ปุ่นจริงๆอยากลองทานแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงแต่ที่เมืองไทยก็อร่อยมากอยู่แล้วนะดังนั้นก็เลยค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพอันนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปทางเหนือนะครับเรามาจากทางใต้เรากำลังขึ้นไปทางทิศเหนือเราก็จะผ่านตรงที่เป็นโอเพ่นนะครับและเซลล์รองเท้าขายรองเท้าถ้าเรามาจากทางใต้เนี่ยสถานีชินจูกุ JR มันจะอยู่ขวามือของเรานะครับตอนมาที่นี่ผมก็จะงงกับป้าย East Square West Square West Concourse South 3อันนี้นี่งงไปหมดเลยน้ำเงินเขียวม่วงเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าอ๋อมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเห็นไหมครับทางนี้ก็จะบอกว่าจะไปโอดาคิว JR ก็เข้าทางนี้ได้เลย KO ทางเข้าแยกนะครับโอดาคิวกับ JR คือไปทางเดียวกันแล้วกลับไปจุดเดี๋ยวผมจะมาเข้าอันนี้นะครับผมจะมาเข้า JR Station น่าจะมาเข้าอันนี้นะครับหรือเข้าอันนี้ก็ได้นะครับเขามีทางชี้ไปทางเดียวกันนะครับก็คือเข้าสถานี JR ไปทางนี้คือสถานี JR ลาวเลยเราเดินกลับไปที่จุดเริ่มของเราก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าดูตามเราก็ดูแผนที่ประกอบนะครับก็น่าจะเข้าใจได้ว่าที่ผมพาเดินเนี่ยมันเป็นตรงไหนนะฮะมันจะต้องลงบันไดนะครับเวลาขาเดินไปกับเดินมาความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันอาจจะงงนิดนึงอันนี้ลงบันไดนะครับตอนเรามาเนี่ยมันจะต้องขึ้นวันนี้เปลี่ยนลุคมาเป็นลุคแบบวัยรุ่นนะ
ตอนนี้เรากลับมาที่เมโทรอันเดอร์พาสแล้วแต่อยู่คนละด้านคนละแผนที่คนละอันถ้ากลับมาที่อันเดิมก็คืออันนี้ครับโอเคนี่เห็นไหมครับแผนที่เดิมนะครับเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็จะเห็นว่านะครับสรุปคือผมพาเดินเมโทรอันเดอร์พาสตรงนี้แล้วเดินกลับแล้วเมื่อกี้ก็พาเดินตรงเส้น KO Mall ตรงนี้แล้วเดินกลับนะครับกลับมาจุดนี้ก็เรียกว่าน่าจะครบนะครับสำหรับส่วนที่เป็นทางเดินใต้ดินนะครับของสถานีชินจูกุแล้วก็เราจะเจอทางเข้าที่สำคัญนะฮะนะฮะทางเข้า JR อยู่ตรงนี้ทางเข้าโอดาคิวทางเข้า KO นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ฝั่งนี้ต้องเหมือนต้องเดินทะลุเนี่ยต้องแยกเส้นนี้เข้าไปแล้วไปเข้าทางนี้เล็กๆนะตรงนี้เป็นห้างโอเคนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะมาใช้บริการที่ชินจูกุหรือจะขึ้นรถไฟฟูจิเอ็กซ์เคอร์ชั่นไปนะครับก็เข้าใจแผนที่ของสถานีชินจูกุมากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่เวสต์คองคอร์ฟนะครับที่เป็นทางเปิดเอาท์ดอร์นะครับเราพามาเดินชินจูกุแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในสถานี JR นะครับของชินจูกุเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่3ตรงนี้ก็เข้ามาตรงส่วนของ JR แล้วนะครับก็จะเห็นมีคนเยอะมากแล้วก็ตู้ซื้อตั๋วเต็มหมดนะครับป้ายสีเขียวๆ Shinjuku Station West West Entrance นะครับทางด้านตะวันตกผมใช้ Suica นะครับแตะเข้าไปมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกแพลตฟอร์มนะครับ1ถึง4 15 16โอ้เต็มหมดนะ56ไปนาริตะเอ็กซ์เพรสชูโอไลน์และผิด78 11 12นะครับ90ชูโอไลน์ฟอร์โอซูกิเนี่ย14 15ยามาโนเตะนะครับใครจะไปยามาโนเตะก็14 15ซึ่งก็คือนี่เลยนะครับแพลตฟอร์ม15แพลตฟอร์ม14ทีนี้ข้างในเนี่ยมีการเตรียมก่อสร้างกันโอ้โหไม่เลยดูไม่ค่อยสวยนะฮะมันดูเป็นแบบปิดๆถ้าเขาแกะออกนี่อาจจะสวยงามอะไรตอนผมมาถ่ายเขายัง under construction อยู่นะครับแต่ตอนเพื่อนๆมาก็อาจจะเปิดสวยงามแล้วนี่บอก East Exit นี่เรามาจากฝั่งตะวันตกนะครับผมคิดว่าแพลตฟอร์ม9กับ10อ่ะเพราะว่ามันมีบอกว่าไปโอซูกินะครับซึ่งมันเป็นชัวร์ไลน์อันนั้นแหละเนี่ยชัวร์ไลน์ Imti Express นะครับมาดูแพลตฟอร์มอินโฟเมชั่นแพลตฟอร์ม1 2ก็จะเป็นรินไกไลน์ไซโกไซเคียวโชนันชินจูกุไลน์โทไคโดไลน์โยโคสุกะนะครับ1กับ2ส่วน1ถึง4มีไซโคลาแพลตฟอร์ม4มีโชนันชินจูกุอุโซโนมิยะทาคาซากิส่วน5กับ6เนี่ยเป็นนาริตะเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็7กับ8เป็นชูโอไลและผิดไปยอสุยะโอชาโนมิสุทันดะแล้วก็โตเกียวส่วน9กับ10เป็นชูโอไลลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะครับไปออซุกิโคฟุมาซุโมโตะ11 12ชูโอไลและผิดนะครับไปนากาโนทาชิกาวะฮาชิโอจิแล้วก็ทาคาโอะเราลองไปดูกันครับแพลตฟอร์มมันเยอะเดี๋ยวนะครับต้องแปลอีกเดี๋ยวนะครับอันนี้มันน่าจะออกแล้วล่ะมันน่าจะออกละเราไม่ออกนะครับเราจะไปทางนี้90เขาบอกไปทางนี้เราไปคืออันนี้คือทางออกนะครับเราอย่าเพิ่งออกเราเพิ่งเข้ามาจากป้ายเมื่อกี้จริงๆก็คือเลี้ยวขวามาเลยนะครับผมเดินให้มันถูกทางเขาบอก90ตรงไปนะครับ90ตรงไปในทริปนี้ผมจะต้องขึ้นชินคันเซ็นจากโอเอโนะนะครับโอเอโนะไปกาล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องค่อนข้างระวังเพราะว่าไปเช้านะครับ90ไปทางขวาครับต้องไปค่อนข้างเช้าหมู่นี้เขาปรับปรุงสถานีชินจูกุ JR กันเยอะมากเลยนะครับคือดูแบบทึบไปหมดนะครับก็ยังคงบอกว่า90นะตรงไปเราลองไปดูกันโอ้โหนี่ปิดทึบแบบนี้เลยนะฮะ90ไปทางนี้
เลยเห็นเป็นทึบๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับอันนี้มันขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์ม90นะครับThank you for riding with JR East. The train at track number 9 is the Limited Express Azusa 21, bound for Matsumoto, departing at 3 p.m. ありがとうございます。ここに書いてある The Way to Mount Fuji 停車中の列車は Limited Express Fuji Excursion.นะครับถ้าไปอาซูซะต้องมาเปลี่ยนที่ออซูกินะครับแต่ถ้าฟูจิเอ็กซ์เพรสชั่นก็ตรงไปคาวากุจิโกะเลยอันนี้เป็นข้อมูลของมีนา2019นะครับ Time Table Track Number 9 is the Limited Express Azusa 21 Bound for 8โมงครึ่งนะครับ9โมงครึ่งฟูจิเอ็กซ์เพรสชั่น1แล้วก็ฟูจิเอ็กซ์เพรสชั่น3ผมเนี่ยจำได้ว่าไปอันนี้8โมงครึ่งแท็ก9ก็คือข้างซ้ายแท็ก10ก็คือข้างขวานะครับตรงนี้นะครับก็คือแพลตฟอร์ม9กับ10นะครับของชินจูกุซึ่งผมไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขบวน Fuji Excursion นะครับที่ตรงไปคาวากุจิโกะเนี่ยจะมีออกวันละ2เที่ยวนะครับก็คือ8โมงครึ่งกับ9โมงครึ่งนะครับประมาณนี้ที่ชินจูกุรถไฟอันนี้ไม่ใช่ชินคันเซ็นนะครับดังนั้นไม่คือมันไม่ใช่ชินคันเซ็นเขาเรียกว่าเป็น limited express นะครับก็คือที่สถานีชินจูกุเนี่ยจะไม่มีชินคันเซ็นนะไอเราอ่ะเข้าใจผิดเราจะเรียกเป็นชินคันเซ็นมาตลอดนะครับคือรถไฟด่วนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ชินคันเซ็นนะมีหน้าผมก็เลยเอ๊ะทำไมเราหาสถานีทางขึ้นของชินคันเซ็นไม่เจอนะครับปกติรถไฟสถานีที่มีชินคันเซ็นมันจะมีทางเข้าพิเศษเขียนเลยว่าเป็นชินคันเซ็นแต่อันเนี้ยไม่ใช่นะครับเรียกว่าเป็นรถไฟด่วนนะครับ limited expressซึ่งขึ้นที่แพลตฟอร์ม9กับ10ที่ยืนอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วนะครับก็มาให้ทันเวลาแล้วก็มาที่ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับก็ถือว่าได้พาเพื่อนๆมาดูนะครับสำหรับใครที่จะไป Fuji Excursion นะครับจากชินจูกุก็มาที่แพลตฟอร์ม9และ10นะครับอยู่อันเดียวกันก็ดูรอบดูเวลาให้ดีว่ารถไฟเที่ยวนั้นของเราเวลาของเราเนี่ยมัน9หรือ10นะครับสงสัยก็ถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับบอกชื่อรถขบวนรถบอกเวลาเขาเขาก็จะบอกแพลตฟอร์มให้เราได้โอเคงั้นผมจะ360แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกจากสถานีชินจูกุแล้วครับ